ำเภยแปลว่าอะไรลำเภยเนี่ยแปลว่าลมที่พัดเย็นๆอ่อนๆ อย่างเช่นเรานั่งอยู่ที่ชานบ้านแล้วก็มีลมพัดมาชิวๆเย็นๆไม่ใช่ลมแบบเป็นพายุอะไรมาเงี้ยมาเรื่อยๆเราจะเรียกว่าลมลำเภยตอนที่สมเด็จพระเทพสุทินท่านยังทรงพระเยาว์เนี่ยท่านมีหน้าที่หนึ่งก็คือการถวายงานพัดรัชกาลที่3เนื่องในว่าท่านเวลาที่เราถวายงานพัดเนี่ยเราต้องหมอบหมอบไปคล้ายเหมือนกับกึ่งๆนั่งพับเทียบแล้วก็เท้าแขนลงไปเนี่ยก็จะมีพัดก็จะเป็นพัดขนนกยูงพัดงมงมหน่อยนะครับกวักมือเข้าก็เรียกลมไกวมือออกก็คือปล่อยลมเนี่ยกล่าวกันว่าสมเด็จพระเทพสุทินเนี่ยตอนที่ยังทรงพระเยาว์เนี่ยพัดเก่งมากถูกพระราชาไทยรัชกาลที่3ท่านถวายงานพัดดีแล้วงานพัดสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆนะต้องไปอ่านในวรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินเขาเอาพระแพรเนี่ยประปูที่พนักเก้าอี้แล้วก็พัดให้พระแพรเนี่ยไหวเป็นจังหวะถึงจะเรียกว่าพัดดีฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยใครพัดดีใครพัดเก่งเนี่ยโอ้โหต้องสุดยอดรัชกาลที่3เนี่ยถูกพระราชาฤทัยมากถึงตั้งว่าหม่อมเจ้าหญิงรำเภยแม้กระทั่งตอนที่พระองค์เนี่ยได้สถาปนาเป็นพระมเหสีของรัชกาลที่4เนี่ยก็ยังได้สถาปนาเลื่อนจากหม่อมเจ้ารำเภยเนี่ยเป็นพระองค์เจ้ารำเภยพมราภิรมย์ยังเป็นชื่อเกี่ยวกับลมอยู่เอาถามย้อนกลับมาว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับต้นไม้คือตอนนั้นเนี่ยตอนสมัยรัชกาลที่3เนี่ยมีพระภิกษุรูปนึงนำต้นไม้ต้นนี้มาจากลังการัชกาลที่3เนี่ยประทานนามให้ต้นไม้ต้นนี้ว่าต้นรำเภยกลายเป็นว่าต้นไม้ชื่อรำเภยเนี่ยเป็นได้ทั้งชื่อต้นไม้แล้วก็เป็นได้ทั้งหมายความถึงลมที่พัดเย็นคราวนี้เนี่ยต้นรำเภยเนี่ยเลยกลายไปว่าไปคล้องจองกับชื่อของสมเด็จพระเทพสิรินทร์พระนามเดิมสมเด็จพระเทพสิรินทร์คือเนี่ยหม่อมเจ้าหญิงรำเภยฉะนั้นเนี่ยรัชกาลที่5ท่านเลยเลือกดอกหรือว่าต้นรำเภยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในวัดเทพสิรินทร์เพื่อสื่อถึงพระชนนีด้วย